เป็นทุกท่านภาวนาประการจากภาพพร้อมกันมีชลีวันพนันครับผู้หญิงพาจาร์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐประทานคำสั่งสอนของพระผู้หญิงพาจาร์จากก่อนคือสุขสิ้นทางพระอริยสงฆ์สาวกสาวิกาทั้งหลายที่ปฏิบัติธรรมปฏิบัติชอบทำหน้าที่สืบต่ออายุพระพุทธศาสนามาจนถึงพวกเราอย่างนี้พวกเราทั้งหลายก็น้อมกายวาจาใจเพื่อบูชาแด่พระรัตนตรัยอันเป็นที่พึ่งที่รักเชิญเผยพวกเราทั้งหลายจงทำความนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นพระยังพุทธสนาพระควาตุยุทธภาคันมการังกันโยมาสิเอนะโมตัสสะพระควาตุขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
ตาทาทาเธอพระตาทาพระเจ้านั้นพระองค์ใดอรหันต์เป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชาจารณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะสุขะโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกาวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตรโพธิสัตว์มัสสารตีเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุสานังผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายผู้เถิดเป็นผู้รู้ผู้เป็นผู้เบิกบานด้วยธรรมสาธุเป็นผู้มีความจำเริ่มจำแนกคำสั่งสอนสัตว์โยอิมังโลกังสะเทวกังสะมารกังสะพรหมกังสะสะมณะพรหมนิพพานสะเทวมนุสังสยังอภิญญาสักขิกตะวะกะเวทิเอสีพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดได้ทรงทำความดับทุกข์ให้ชัดด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้วทรงสอนโลกให้พร้อมทั้งเทวดามารพรหมและมูสาพร้อมทั้งสมณะพรามพร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามโยธรรมังเทสิเอสิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงแสดงธรรมแล้วอาทิคะเลยานังในเบื้องต้นมัชฌิกะเลยานังภายในรั้วในธรรมกลางปาริโยสหนะกะเลยานังภายในรั้วในที่สุดสาธังสะเพียงชนังเทวลาปริปุณณปริสุทธังพระมหาจริยปกาสิเอสิทรงประกาศพระมหาจริยคือแบบแห่งการปฏิบัติอันประเสริฐบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอัตตะพร้อมทั้งพยัญชนะสัมมาทัคคะวันตังอภิปุสุยามิบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นสัมมาทัคคะวันตังสิรสานะมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระผู้พระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงพระมีธรรมยังธรรมะที่ถือตัวคาริโอมาสีเอเยสุสวาคาโตทัทวาตาธรรมโมพระธรรมนั้นใดเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วสันติโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติจึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการวิปัสสิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปนัยโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้าส
ใจเป็นวัวอาจจะตาเวทิตาโพวินยูหิเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะเองตะมะหังธัมมังอภิปุชยามิข้าพเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระธรรมนั้นตะมะหังธัมมังสิระสานัมมามิข้าพเจ้านอบน้อมพระธรรมนั้นด้วยเสียงแตรธรรมยังสังฆาภิกขุทีคารุมาสีเอยโสสุปฏิปันโนภะวะตะสุหะวะตะสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นมีใจปฏิบัติดีแล้วอุทิศปฏิปันโนภะคะวะตะสหวะตะสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้ามีใจปฏิบัติตรงแล้วยะยะปฏิปันโนภะคะวะตะสหวะตะสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้ามีใจปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิตปฏิปันโนภะคะวะตะสหวะตะสังโฆสงสาวกของพระผู้พระภาคเจ้ามีใจปฏิบัติควรแล้วยะยะทิฏฐังได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตริปุริสยุทธานิอัตตปุริสปุคคลังบุรุษสี่ผู้นับเปลี่ยนตัวบุรุษได้แต่บุรุษเอสะภะคะวะโตสิอาวะกะสะอังโฆนั่นแหละสงสาวกของพระผู้พระภาคเจ้าอาหุนายโยเป็นสมควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาตาหูนายโยเป็นสมควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักษินายโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอันเชื่อกรณีโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทักอันเชิญอันตรังปุญญาเกตโลกาสหาเป็นเลือนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าตะมะหังสังฆังอภิปุชยามิบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระสงฆ์หมู่นั้นตะมะหังสังฆังสิระสานัมมามิข้าพเจ้าเอานอบน้อมพระสงฆ์หมู่นั้นด้วยเสียงกล้าจากนี้ไปเราเปิดหนังสือไปที่หน้า53นะคะในทุกวันพระเราจะเสด็จในแต่ครั้งธรรมจักรกับพระรัตนสูตรทางสำคัญที่ไม่ใช่ทางทางหนึ่งที่ตื่นเต้นมากเกินไปก็ไม่ใช่ทางที่ทรมานเกินมากเกินไปก็ไม่ใช่นั่นคือทางสายกลางมัชฌิมาปฏิปทานั่นเองก่อนที่เราจะได้สวดบทนี้ก็ขอเชิญทุกท่านได้อยู่ในสมาธิของสักครู่นะคะเราจะเชิญเทวดามาฟังธรรมกับเราด้วยThank you.
ธัมมสุนากาโลยังพะทันตังธัมมสุนากาโลยังพะทันตังพระเจ้าขออัญเชิญเข้ามาเสด็จประทับเพื่อสักการะพระองค์ดูก่อนท่านผู้ประเสริฐที่เหนือยิ่งกว่ามนุษย์และเทวดาพระเจ้าขออัญเชิญมาประทับให้พร้อมเพียงกันในสถานที่นี้เธออาตปาวาตนาสุตตปาทิธนามาสิเฮวะเมสุตังข้าพเจ้าคือพระอานนท์เถระได้สดับมาแล้วอย่างนี้ที่กลางสมยังพระภาวะพารนาสียังวิหารติอิสิปัตานุนิพัทธายะสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณป่าอิสิปัตนมฤคทายวันใกล้พระนครพาราณสีพระตรีโคภควาปัญจวัคคีย์ภิกขุอามันเตสีณที่นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกภิกษุปัญจวัคคีย์มาแล้วตรัสว่าทุเอเมภิกขเวอันตาภิกษุทั้งหลายที่สุดแห่งการกระทำสองอย่างเหล่านี้คือสัพพะชิเตนะนะเสวิตัพพะเป็นสิ่งที่บรรพชิตไม่ควรข้องแวะเลยเธอจะยังกาเมสุขามาสุขที่การโยโคนี่คือการประกอบตนทั่วพร้อมด้วยความใคร่ในกามทั้งหลายทีโนเป็นของต่างชาติธัมโมเป็นของชาวบ้านโปรดฉันโกเป็นของคนชั้นปุถุชนอาณาบริโยไม่ใช่ข้อปฏิบัติของพระอริยเจ้าอนาถสันนิโตไม่ประกอบด้วยประโยชน์เลยนี้อย่างหนึ่งหัวใจยังอัตติละมัทธนิโยโคอีกอย่างหนึ่งคือการประกอบการทรมานตนให้ลำบากทุกข์นำมาซึ่งทุกข์อนาริโยไม่ใช่ข้อปฏิบัติของพระอริยเจ้าอนาถสันนิโตไม่ประกอบด้วยประโยชน์เลยเอเตเตภิกขเวอุโภอันเตอนุปัฏฐัมมมัชฌิมาปฏิปทาภิกษุทั้งหลายข้อปฏิบัติเป็นทางสายกลางไม่เข้าไปหาที่สุดแห่งการกระทำสองอย่างนั้นนี่ทาทังคะเทนะอภิสัมพุทธะเป็นข้อปฏิบัติที่ตถาคตได้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะแล้วจักขุกัลยานเป็นเครื่องกระทำให้เกิดจักขุ
ญาณกรณีเป็นเครื่องกระทำให้เกิดญาณอุปสมายะเพื่อความสงบอภิญญายะเพื่อความรู้ยิ่งสัมโพธายะเพื่อความรู้พร้อมนิพพานายะสังวัตติเป็นไปพร้อมเพื่อนิพพานกะตัมมาจะสัพพิกเวมัชฌิมปฏิปทาภิกษุทั้งหลายข้อปฏิบัติเป็นทางสายกลางนั้นเป็นอย่างไรเล่าอายะเมวะอริโยอะทังภิกขุมะโคข้อปฏิบัติเป็นทางสายกลางนั้นคือข้อปฏิบัติเป็นหนทางอันประเสริฐประกอบด้วยองค์แปดประการนี้เองใช้ยะทิฏฐังได้แก่สิ่งเหล่านี้คือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความดำริชอบสัมมาวาจาการพูดจาชอบสัมมากัมมันโตการทำการงานชอบสัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีวิตชอบสัมมาวายามะความภาคเพียรชอบสัมมาสติความระลึกชอบสัมมาสมาธิความตั้งใจมั่นชอบอะยังโคสาภิกขเวมัชฌิมปฏิปทาภิกษุทั้งหลายนี้แหละคือข้อปฏิบัติเป็นทางสายกลางตถาคเตนะอภิสัมพุทธาเป็นข้อปฏิบัติที่ตถาคตได้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะแล้วจากจักขุกรณีเป็นเรื่องกระทำให้เกิดจักขุญาณกรณีเป็นเรื่องกระทำให้เกิดญาณอุปสมายะเพื่อความสงบอภิญญายะเพื่อความรู้ยิ่งสัมโพธายะเพื่อความรู้พร้อมนิพพานายะสังวัตติเป็นไปพร้อมเพื่อนิพพานอิทังโคปานะภิกขเวทุกขอริยสัจภิกษุทั้งหลายข้ออริยสัจคือทุกข์มีอยู่ชาติทิฏฐิคือความเกิดก็เป็นทุกข์ชราติทิฏฐิความแก่ก็เป็นทุกข์มรณะติทิฏฐิความตายก็เป็นทุกข์สังขารปริเทวทุกขโทมนัสสุปายาสติทิฏฐิความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความภาคแค้นใจก็เป็นทุกข์อัปปิเหสัมปโยโคทุกข์ความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ปิเหวิปโยโคทุกข์ความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ยามติดชังนันละพติตามติทุกข์มีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์สังขิเตนะปัญจุปาทนะขันธาทุกข์อุปาทานขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์อิทังโคปานาภิกขเวทุกขสมุทัยอริยสัจดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็อริยสัจคือเหตุให้เกิดทุกข์นี้มีอย่างตัณหานี้คือตัณหาโกโนภวิกาอันเป็นเรื่องทำให้มีการเกิดอีกนั้นที่ราคะสหคตาอันประกอบอยู่ด้วยความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลินตัตระตัตระพินันที่มี
เป็นเครื่องให้เพื่องอย่างยิ่งในอารมณ์นั้นๆสายพิกรรมได้แก่ตัณหาเหล่านี้คือกามตัณหาตัณหาในกามภวตัณหาตัณหาในความมีความเป็นวิภวตัณหาตัณหาในความไม่เป็นอิทังโหปนาทุกขเวทุกขนิโรธอริยสัจภิกษุทั้งหลายก็อริยสัจคือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นี้โยตัสสะเยวะตัณหายะอาเสสะวินทนิโรธนี้คือความดับสนิทเพราะจางไปโดยไม่มีเหลือของตัณหานั้นนั่นเองชาโคเป็นความสลัดทิ้งปฏิมิสโคเป็นความสลัดทิ้งมุติเป็นความปล่อยอนาคโยเป็นความทำไม่ให้อยู่ที่อาศัยซึ่งตัณหานั้นอิทังโหปนาทุกขเวทุกขนิโรธคามิปฏิปทาอริยสัจภิกษุทั้งหลายข้ออริยสัจคือข้อปฏิบัติที่ทำสัจให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นี้อายะเมวะอริโออะทังคิโกมะโคนี้คือข้อปฏิบัติเป็นหนทางอันประเสริฐประกอบด้วยองค์แปดประการสายะทิฏฐังได้แก่สิ่งเหล่านี้คือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปโปความดำริชอบสัมมาวาจาการพูดจาชอบสัมมากัมมันโตการทำการงานชอบสัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีวิตชอบสัมมาวายามะความภาคเพียรชอบสัมมาสติความระลึกชอบสัมมาสมาธิความตั้งใจมั่นชอบอิทังทุกขังอริยสัจจังติเมทุกขเวอุเทอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิภิกษุทั้งหลายจักขุเกิดขึ้นแล้วแก่เราญาณเกิดขึ้นแล้วแก่เราปัญญาเกิดขึ้นแล้วแก่เราวิชชาเกิดขึ้นแล้วแก่เราแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมที่เราไม่เคยฟังมาแต่ก่อนว่าอริยสัจคือทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ดังนี้ทางผู้ปฏิทางทุกขังอริยสัจปฏิญญยันติอริยสัจคือทุกนั้นแหละเป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้ดังนี้ทางผู้ปฏิทางทุกขังอริยสัจปริญญาตันติว่าก็อริยสัจคือทุกนั้นแหละเรากำหนดรู้ได้แล้วดังนี้อิทังทุกขะสมุทโยอริยสัจติเมทิขเวทุกเตอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิดูก่อนภิกษุทั้งหลายจักขุเกิดขึ้นแล้วแก่เราญาณเกิดขึ้นแล้วแก่เราปัญญาเกิดขึ้นแล้วแก่เราวิชชาเกิดขึ้นแล้วแก่เราแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เรา
ในธรรมที่เราไม่เคยฟังมาแต่ก่อนที่เหตุให้เกิดทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ดังนี้ทั้งโภปนิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจปหาตะพันติว่าก็อริยสัจคือเหตุให้เกิดทุกข์นั้นแลเป็นสิ่งที่ควรละเสียดังนี้ทั้งโภปนิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจปะหินันติว่าก็อริยสัจคือเหตุให้เกิดทุกข์นั้นแลเราละได้แล้วดังนี้อิทังทุกขนิโรโธอริยสัจปิเมทิกเวทุกเทอนันโยสุเตสุธรรมเมสิจักขุอุทัปปาติญาณังอุทัปปาติปัญญาอุทัปปาติวิชชาอุทัปปาติอาโลโกอุทัปปาติทั้งหลายจักสุเกิดขึ้นแล้วแก่เราญาณเกิดขึ้นแล้วแก่เราปัญญาเกิดขึ้นแล้วแก่เราวิชชาเกิดขึ้นแล้วแก่เราแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมที่เราไม่เคยฟังมาแต่ก่อนว่าอริยสัจคือความไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ดังนี้ทั้งโภปนิทังทุกขนิโรธอริยสัจังสัจฉิกาตัพพันติว่าก็อริยสัจคือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นั้นแลเป็นสิ่งที่ควรทำให้ดังนี้ทั้งโภปนิทังทุกขนิโรธอริยสัจังสัจฉิกาตัพพันติว่าก็อริยสัจคือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นั้นแลเราทำให้แจ้งได้แล้วดังนี้อิทังทุกขนิโรธคามิปฏิปทาอริยสัจติเมภิกขเวอุทเทอนันโยสุเตสุธรรมเมสิจักขุอุทัปปาติญาณังอุทัปปาติปัญญาอุทัปปาติวิชชาอุทัปปาติอาโลโกอุทัปปาติภิกษุทั้งหลายจักสุเกิดขึ้นแล้วแก่เราญาณเกิดขึ้นแล้วแก่เราปัญญาเกิดขึ้นแล้วแก่เราวิชชาเกิดขึ้นแล้วแก่เราแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมที่เราไม่เคยฟังมาแต่ก่อนว่าอริยสัจคือข้อปฏิบัติที่ทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ดังนี้ตั้งโภปนิทังทุกขนิโรธคามิปฏิปทาอริยสัจภาเวตัพพันติอริยสัจคือข้อปฏิบัติที่ทำสัตว์ให้รู้ถึงความไม่เหลือแห่งทุกข์นั้นแลเป็นสิ่งที่ควรทำให้เกิดมีดังนี้ทั้งโภปนิทังทุกขนิโรธคามิปฏิปทาอริยสัจภาวิตันติว่าก็อริยสัจคือข้อปฏิบัติที่ทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นั้นแลเราทำให้เกิดมีได้แล้วดังนี้เมื่อวันที่วันจะเมฆที่เขาเวอยู่เมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวาทัสสาการยะถาภูตังญาณทัสสนังนัสสุวิสุทธังอหุโอสิภิกษุทั้งหลายปัญญาเรื่องรู้เห็นตามที่เป็นจริงมีปฏิวัติสามมีอาการสิบสองเช่นนั้นในอริยสัจทั้งสี่เหล่านี้ยังไม่เป็นของบริสุทธิ์หมดด้วยดีแก่เราอยู่เพียงใด
มีทรัพย์จากพระองค์ผู้ชี้ชวนเรียนภิกษุทั้งหลายจิตอันใดที่ศาสดาผู้อื่นดูแสวงหาปรีเพื่อคืนอาศัยความอุ่นดูแลจะพึงทำแก่สาวกทั้งหลายจิตอันนั้นเราได้ทำแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายภิกษุทั้งหลายนั่นโคนไม้ทั้งหลายนั่นเรือนว่างทั้งหลายภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงเพียรเผาเกลืออย่าได้ปรุงพวกเธอทั้งหลายอย่าได้เป็นผู้ที่ต้องร้อนใจในภายหลังเลยนี่แหละเป็นวาจาเครื่องคำสอนเพื่อถึงทั้งหลายของเราหมวดที่12ว่าด้วยการเป็นดีชอบอัตถังทุกขมัสที่เอียงไปลุกพาพิสุทธิ์ทั้งหลายลำแม่น้ำคงคามุ่งไปทางทิศตะวันออกลาดไปทางทิศอริยอัตถังทุกขมัสอยู่กระทำอริยอัตถังทุกขมรรคให้มากอยู่ก็ย่อมเป็นผู้ลุ่มไปทางนิพพานลาดไปทางนิพพานเทไปสู่นิพพานฉันนั้นเหมือนกันภิกษุทั้งหลายภิกษุอบรมอริยอัตถังทุกขมรรคกระทำอริยอัตถังทุกขมรรคให้มากอยู่ย่อมเป็นผู้ลุ่มไปทางนิพพานลาดไปทางนิพพานเทไปสู่นิพพานเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมอบรมสัมมาทิฏฐิย่อมอบรมสัมมาสังกัปปะย่อมอบรมสัมมาวาจาย่อมอบรมสัมมากัมมันตะย่อมอบรมสัมมาอาชีวะย่อมอบรมสัมมาวายามะย่อมอบรมสัมมาสติย่อมอบรมสัมมาสมาธิชนิดที่อาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยวิเวกะน้อมไปสู่ความปล่อยวางภิกษุทั้งหลายภิกษุอบรมอริยอัตถังทุกขมรรคอยู่กระทำอริยอัตถังทุกขมรรคให้มากอยู่ย่อมเป็นผู้ลุ่มไปทางนิพพานลาดไปทางนิพพานเทไปสู่นิพพานด้วยอาการอย่างนี บทพิจารณาสังหารสัพเพสังขารานิจจังสังขารังคือร่างกายจิตใจเมื่อรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปสังขารทุกข์ทั้งสังขารคือร่างกายจิตใจเมื่อรู้ทำงานทำทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์เป็นยากแต่ว่าเกิดขึ้นแล้วก็ตายไปสัพเพธัมมาอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่เป็นไม่เคยถือว่าอะไรว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอาทุวังชีวิตังชีวิตเป็นของให้ยังอยู่ทุวังมะเร
มหาเรณปาริโยสานังเยสิตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดร้อนชีวิตังมีอันยะตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมหาเรณว่าแต่ยังที่จะสังเวยอายังกายุร่างกายนี้อาจิรังมิได้ตั้งอยู่นานอเปตวิญญาณรังกาสชาวิญญาณชุดเลยอันเขาทิ้งเสียแล้วอาทิเสวิสติจากนอนทางตาทุอินสิ่งแห่งดินไทยพระรังอิวประดิษฐานว่าอาทวนมาให้และท่านตีมีระทางหาไปเอื้อที่ได้สุดท้ายแล้วกับกายเราถ้าถึงถึงเท่าไหร่ที่หาตัวไม่ได้เลยอีกสักสามคู่ของลมหายใจของที่เราจะได้แผ่เมตตาให้กับตัวเองและสรรพสัตว์ทั้งหลายนั้นทั้งความพอใจและความไม่พอใจในเรื่องกำลังใจของเราให้บริสุจิตของเราบริสุทธิ์ตั้งมั่นจิตควรจะตามมาจิตหนึ่งกำลังเรียกจิตตื่นสมาธิหนึ่งระดับหนึ่งจะขอนำท่านทั้งหลายแผ่เมตตาให้กับตัวเองและสรรพสัตว์ทั้งหลายหนึ่งหนึ่งขึ้นกรุณาว่าตามอาหารสุขภาพโดยขอให้ข้าพเจ้าจะมีความสุขมุขโขโหนี้ปราศจากความทุกข์อาเวโรโหนี้ปราศจากเวรอภิญญาปัจเจโหนี้ปราศจากอุปสรรคอันตรายอะนิโคโหนี้ปราศจากความเดือดร้อนสุขีอัตตานังปาริหะรังนี้ขอให้ข้าพเจ้าจงมีสติสัมปชัญญะอยู่ทุกเมื่อรักษากายวาจาใจให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอาเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอัพพยาปัจฉาโหนตุ
สุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตตานังปะริหารังตุจงมีแต่ความสุขกายสุขใจให้พ้นจากทุกข์ภัยด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเถิดค่อยๆเอามือลงอีกสักหนึ่งที่ของลมหายใจก่อนที่เราจะได้ออกจากสมาธิสิ่งสำคัญประทานคือผู้ตั้งมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมถึงลมหายใจเข้าลึกๆพอลมหายใจออกยาวๆ อย่างผ่อนคลายจากนั้นให้เราค่อยๆคลายออกจากสมาธินะคะจิตของเราที่เป็นกุศลอย่างต่อเนื่องเราตกน้ำพร้อมกันให้อย่างไม่หนักที่สุดไม่หนักเลยธัมยังสัคคะปฏิภาณคาถาโยนามาสิเอยัสสิทานิกตาสยานะยานิกตานิเมเอสัญจะภาคิโนตุสัตานันตาปะมานะกาสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้และแห่งบุญอื่นที่ได้ทำไว้ก่อนแล้วเยปิยาคุณวันตะจะมายหังมาตะปิตาทะโยทิตาเมชะกายะทิตาวะอันเยมหัชตะเวริโนที่จะเป็นสัตว์เหล่าใดซึ่งเป็นที่รักใครและมีบุญคุณเช่นมารดาบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นก็ดีที่ข้าพเจ้าเห็นแล้วหรือไม่ได้เห็นก็ดีสัตว์เหล่าอื่นที่เป็นกลางกลางหรือเป็นผู้เวรกันก็ดีสัตตาติขันติโลกัสมิงเตภุมจตุโยนิกาปัญเจกจตุโวการาสังสารันตะภูวาภเวสัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ในโลกอยู่ในภูมิทั้งสามอยู่ในกำเนิดทั้งสี่มีขันห้าขันมีขันขันมีขันสี่ขันกำลังท่องเที่ยวอยู่พบน้อยพบใหญ่ก็ดียาตังเยปฏิชานามเมอนุโมทันตุเตสยังจิมังนาปชานันติเทวาเตสนิเอทยุงสัตว์เหล่าใดรู้ส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาเองเถิดส่วนสัตว์เหล่าใดยังไม่รู้ส่วนบุญนี้ขอเทวดาทั้งหลายจงบอกสัตว์เหล่านั้นให้รู้ไม่ละทิ้งนานาบุญญาณอนุโมทนาเยตุนาสัพเพสัตตาสัทธาโหนตุอเวรสุขาชีวิโนเขมาปะทันจะปะโกนตุเตสหัสสิชตังสุภาเพราะเหตุที่ได้อนุโมทนาส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วส
ัตว์ทั้งหลายทั้งปวงถึงเป็นผู้ไม่มีเวรอยู่เป็นสุขทุกเมื่อจนถึงบทอันเกษมกล่าวคือพระนิพพานความปรารถนาที่ดีของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิดจะมีพระนามของพระอนัตตารามหาโพธิสัตว์นะคะ26โอมคือขอนอบน้อมท่านด้วยกายวาจาและใจนิมิตาเรตุตาเรตุเวสวานิมิตาเรตุตาเรตุเวสวานิมิตาเรตุตาเรตุเวสวาOm Tare Tu Tare Tu Re Swaha Om 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 Tare Tare Tu Re Swaha Om TareTare tu re swaha, om tare tu tare tu swaha, om tare tu re 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 swahaOm Tare Tu Tare Tu Swaha Om Tare Tu Tare Tu Re Swaha Om Tare Tu Tare Tu Re Swaha Om Tare Tu Tare Tu Re Swaha Thank you.